ไม่มีอะไรอะไรอ่ะทำไมไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรนี่คุณทำอะไรกับคุณเนี่ยคุณคงเห็นผู้หญิงเซ็กซี่มายั่วบ่อยแล้วสินะแบบคุณเนี่ยไม่ได้เข้าใกล้คำว่าเซ็กซี่เลยแม้แต่นิดเดียวเดี๋ยวนะผมขอทำความเข้าใจก่อนนะอันนี้น่าจะเหมือนตอนจูบแรกใช่ไหมที่คุณพยายามจะหนีแล้วคุณก็จูบให้ผมช็อกคราวนี้ก็เหมือนกันคุณพยายามทำให้ผมช็อกด้วยการโชว์อาจารย์เดินคุณจะทำอะไรอ่ะคุณจะทำอะไรอาคินผมไม่อยากทำแบบนี้นะนิสาแต่ผมมีคำถามมากมายที่อยากจะถามคุณแล้วถ้าคุณตอบคำถามผมจะไว้ชีวิตคุณแต่ถ้าคุณไม่ผมจะต้องยิงคุณเริ่มจากคำถามแรกก่อนคุณหายตัวไปได้ยังไงถ้าคุณไม่ตอบคำถามผมจะยิงคุณจริงๆนะ1ไหนคุณบอกไงว่าฉันช่วยชีวิตคุณไว้อ่ะทำไมคุณถึงทำแบบนี้คุณช่วยชีวิตผมไว้ก็จริงผมถึงได้ปล่อยคุณไปคราวที่แล้วแต่ครั้งนี้คุณเองที่เป็นคนผิดสัญญาคุณหายไปโดยที่ไม่ตอบคำถามของผมคุณไม่ทำตามสัญญาเองสองไม่ยิงนะสามฉันรู้ว่าคุณไม่เหนียวไกลหรอกพี่อาคินอาคินใจเย็นๆนะอาคินจะทำอะไรอ่ะออกไปพี่ลิโอเอ็มฉันว่าเราออกไปก่อนเถอะไปเถอะเอ็มจะทำอะไรก็คิดดีๆแล้วกันนะไปก่อนไหนว่าคุณรู้จักผมดีไงนิสาไม่รู้จักผมเลยทั้งหากผมขอโทษนะบอสไม่ให้เข้าคุณชนะแล้วหยุดนะ
ดไงอย่าพี่เร็วคุณไม่กล้ายิงฉันแต่ฉันกล้ายิงคุณนะเอาสิคุณยิงผมได้เลยนิสาเอามานี่เฮ้ยเฮ้ยนิสาผู้หญิงคนนี้ชื่อนิสาเธอเป็นผู้หญิงที่แปลกที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาอาจเป็นเพราะเธอคือกุญแจชีวิตของผมแต่ทุกครั้งที่ผมจะไขแม่กุญแจเธอจะหายตัวไปอย่างลึกลับและโผล่มาอย่างไม่คาดคิดแต่ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเมื่อเอมิลี่ผ่านดีเธอเข้าและกระสุนปืนก็ทะลุผ่านตัวเธอไปเฉยๆแบบไม่มีบาดแผลเลยแม้แต่เล็กน้อยเหมือนกับชายชุดดำที่กระสุนปืนก็ทำอะไรเขาไม่ได้เหมือนกันผมก็เลยสันนิษฐานว่ามิสซาและชายชุดดำคนนั้นอาจจะมาจากที่เดียวกันมิสซาความลับของคุณคืออะไรกันแน่คือสวรรค์เลยถูกยิงนี่ฉันยังไม่ได้สวิตช์ออฟเหรอคุณนิสาเป็นยังไงบ้างครับฉันเป็นอะไรไปเหรอคะคุณตกใจคิดว่าตัวเองโดนยิงนะครับพวกเราก็กลัวว่าคุณจะช็อกแล้วเป็นอะไรไปแล้วคุณก็นอนหลับไปนานมากเราคิดว่าจะพาคุณไปส่งโรงพยาบาลตั้งแต่วันแรกที่คุณนอนหลับไปนะครับฉันหลับไปวันนึงเลยเหรอคะคุณหลับไป3วันนะครับ3วันอ๋อแล้วชุดเนี่ยคะบอสเป็นคนจัดการให้นะครับฮะบอสจัดการให้คุณนิสาเป็นอะไรหรือเปล่าครับบอสของคุณอยู่ที่ไหนคะอีกสักพักนึงบอสจะเข้ามานะครับคุณนิสาใจเย็นๆก่อนนะครับคุณนิสาหิวอะไรไหมครับฉันกินอะไรไม่ลงแล้วค่ะแล้วบอสของคุณจะมาได้ยังคะไหนบอกว่าไม่ได้ชอบผมแต่ตื่นมาก็เรียกหาผมเลยเหรอนี่คุณทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงอ่ะผมแค่แอบศึกษาร่างกายคุณนิดหน่อยคุณทำแบบนี้ได้ยังไงถึงคุณจะอยากรู้อยากเห็นแค่ไหนคุณก็ไม่ควรจะทำแบบนี้กับฉันมันครั้งแรกของฉันเลยนะคนที่มีสิทธิ์จะได้เห็นน่ะต้องเป็นคนที่คะแนนสูงๆสิคุณน่ะมันพวกแปดเต็มสิบเท่านั้นแหละแล้วที่คุณได้เห็นฉันใส่บิกินี่เซ็กซี่นั่นก็โปรโมชั่นมากเกินพอแล้วนี่ผมควรจะงงเรื่องไหนก่อนดีเนี่ยผมให้แม่บ้านเป็นคนทำสบายใจได้หรือยังแล้วอีกอย่างเนี่ยคุณคิดจริงๆเหรอเพราะผมจะแก้ผ้าเพื่อดูคุณเปลือยอะหรอแล้วทำไมไม่บอกแต่แรกอะก็ใครจะไปคิดว่าคุณเป็นคนลามกแล้วก็ชอบคิดไปเองล่ะนี่คุณผมท
ามจริงๆเถอะตอนที่คุณบอกผมว่าคุณให้ผม8เต็ม10เนี่ยคุณให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่หรอฉันเหรออืมฉันก็ถือว่าเป็นคนที่เพอร์เฟคเลยแหละผมถามจริงๆเถอะคุณเวลาคุณส่องกระจกเนี่ยคุณเห็นตัวเองสูง170เหรอหรือว่าคุณเห็นออมสุชาอยู่ในกระจกนี่นี่คุณหลอกด่าว่าฉันเตี้ยแล้วก็หลงตัวเองไปพร้อมๆกันเลยเหรอคุณหัวไวดีนี่สมแล้วที่เป็นหมอเก่งมากไม่ต้องมาตบหัวในรูปหลังเลยงั้นก็ขอเปลี่ยนเป็นรูปหัวอย่างเดียวก็แล้วกันหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าคุณชอบฉันไงไม่มีผู้ชายคนไหนหรอกนะที่เขาลูบหัวผู้หญิงโดยที่เขาไม่คิดอะไรด้วยแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรจริงๆนี่แต่ที่คุณบอกว่าฉันเนี่ยเป็นอะไรนะเป็นกุญแจที่ไขชีวิตคุณนั่นเหรอก็ผมไม่ได้คิดอะไรจริงๆนี่นะแต่ก็ดีแล้วที่คุณพูดเรื่องนี้มาเพราะว่าถ้าคุณเถียงผมได้แบบนี้เนี่ยก็แสดงว่าคุณหายดีแล้วแล้วที่ผมบอกว่าแอบศึกษาร่างกายคุณเนี่ยผมแอบขูดเอา DNA ที่มือคุณไปตรวจมาเอ้ยนี่คุณต้องทำถึงขนาดนี้เลยเหรอผลออกมาก็คือคุณเป็นมนุษย์ธรรมดาเหมือนพวกเราแต่สิ่งที่น่าแปลกก็คือคุณไม่มีแผลจากปืนแล้วต่อให้คุณมีแผลแผลก็ไม่มีทางหายภายใน3วันโอ๊ยนี่คุณไล่ต้อนฉันอีกแล้วนะเนี่ยคุณคงเห็นแล้วสินะไม่ว่าคุณจะจูบผมแก้ผ้าให้ผมดูหรือจะจ่อปืนมาที่ผมมันก็ไม่ได้ทำให้ผมช็อกเลยดังนั้นก็มีทางเดียวถ้าคุณอยากจะกลับบ้านก็คือคุณต้องบอกความจริงกับผมมาซะความลับของคุณคืออะไรฉันไม่บอกคุณหรอกคุณนี่ปากแข็งกว่าที่ผมคิดเยอะเลยนะทุกอย่างเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆแล้ววันนี้ผมตั้งใจจะมาทานข้าวกับคุณก่อนที่จะไปที่เขต690110แล้วผมก็มีหน้าที่ไปร่วมอีเวนต์ไม่สามารถยกเลิกได้ก็เลยไม่ได้ทานข้าวกับคุณเลยโทรหาผมได้ถ้ามีเรื่องเร่งด่วนแล้วคุณอยากกลับบ้านดูแลตัวเองด้วยนะอ
เดี๋ยวก่อนคือคุณจะเดินทางอ่ะคุณระวังตัวด้วยนะทำไมล่ะหรือว่าคราวนี้ผมจะเครื่องบินตกหรือว่ารถไฟตกรางเหรอไม่รู้หรอกฉันแค่ฉันเป็นห่วงคุณนะคุณไม่รู้สินะว่าครั้งนี้ผมจะตายยังไงอยู่ในนี้ฉันไม่รู้อะไรทั้งนั้นแหละแล้วถ้าอยู่ที่นั่นคุณจะรู้หรอกลัวผมตายมากเลยเหรอเอาเป็นว่าฉันเป็นอีกคนนึงที่อยากเห็นชีวิตคุณแฮปปี้เอนดิ้งก็พออ๋อแล้วอีกอย่างนะคุณก็เป็นคนไข้คนแรกที่ฉันรักษาด้วยตัวเองด้วยเป็นเกียรติมากครับคุณหมอแถมยังเป็นคนไข้คนที่สองด้วยนะยิ่งเป็นเกียรติเข้าไปกันใหญ่เลยครับดูแลตัวเองดีๆนะคะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมดูแลเขาเองอะไรกันล่ะคะของใช้ส่วนตัวเล็กๆน้อยๆที่ท่านประธานสั่งมาให้คุณค่ะถ้าต้องการอะไรอีกบอกได้เลยนะคะนี่มันเล็กน้อยเหรอคะรับประทานอะไรดีคะครูผู้หญิงคุณผู้หญิงก็คุณนิสาเป็นคู่มั่นกับท่านประธานไม่ใช่หรอคะมั่นส่วนเมนูอาหารวันนี้เป็นฝีมือของเชฟชาวฝรั่งเศสจากโรงแรม6ดาวอยากทานอะไรสั่งได้เลยนะคะงั้นอะไรก็ได้ค่ะคุณนิสาเป็นคู่มั่นกับท่านประธานไม่ใช่หรอคะมั่นฮัลโหลผมรอเครื่องเทคออฟอยู่อะถ้าผมบินข้ามเขตไปเนี่ยคุณจะติดต่อผมไม่ได้นะผมก็เลยโทรมาเช็คดูคุณทำอะไรอยู่เหรอก็กำลังจะทานอาหารหรูๆกับจานหรูๆของคุณอยู่อะคุณรู้สึกเหมือนโดนขังหรือเปล่าทนอึดอัดหน่อยนะโดนขังเหรอนิดหน่อยนิดหน่อยชุดที่ผมสั่งไว้ให้คุณเนี่ยถ้าคุณชอบเนี่ยเก็บไว้ได้เลยนะถ้าทางที่คุณมาเนี่ยน่าจะชอบเปลี่ยนเสื้อผ้ากันบ่อยแต่ถ้าคุณอยากได้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยบอกคนของผมได้เลยนะผมสั่งไว้หมดแล้วนี่คุณฉัน
ไปเป็นคู่มั่นของคุณตอนไหนไม่ทราบก็ผู้หญิงมาอยู่บ้านผู้ชายโดยที่ไม่ได้เป็นอะไรกันมันจะดูไม่ดีนะคุณหรือว่าคุณไม่พอใจหรอหรือว่าคุณแต่งงานหรือยังยังแล้วมีแฟนล่ะไม่มีดีแล้วงั้นรอก่อนนะอย่าเพิ่งรีบไปรักใครจอค่ะนิสานิสาเขาเป็นแค่เกมนะเขาเป็นแค่เกมเขาไม่มีอยู่จริงตั้งสติหน่อยตั้งสติครับคุณเอมิลี่ฉันจะบอกว่าไม่ต้องสืบเรื่องของผู้หญิงคนนั้นแล้วนะแต่ผมมีเรื่องอยากจะบอกเรื่องนึงผู้หญิงที่ผมไม่สืบเนี่ยมันมีอีกกลุ่มนึงที่ตามสืบเรื่องเธอเหมือนกันใครกันคุณชอนครับแล้วเขาได้อะไรไปบ้างเข้าใจแล้วแล้วพี่นิสารีบหนีไปเร็วยายเอมิลี่มันแจ้งจับพี่แล้วนิสา5 ล้านประกาศทับอยู่แถวนี้นี่ใช่คนนั้นหรือเปล่าอ่ะขณะนี้นางสาวนิสาดุลยานุรักษ์ถูกประกาศจับโดยมีมูลค่าค่าหัวสูงถึง5 ล้านกุลพอยต์ใช่ใช่จริงด้วยคุณเอมิลี่เหรอคะคุณกลับไปห้องก่อนครับเฮ้ยคุณเอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยอย่างนั้นไงคุณหยุดนะคุณคุณหยุดคุณเฮ้ยโอ๊ยยกเลิกไฟล์บินให้ผมด้วยอาคินไม่ได้นะอาคินนายต้องไปอีเวนต์นี้ปล่อยผมพี่อาคินผมไม่สนผมจะกลับไปหานิสาเฮ้ยอาคินช่วยดับช่วยดับวันจะไม่ช่วยดับไม่ได้วันจะไม่ช่วยดับไม่ได้ทำไงดีวันนี้ปล่อยผมพี่อาคินอาคินอาคินบอสครับยังมีคนของเราอีกมากที่ต้องการบอสมากกว่านิสานะครับThank you.
เดี๋ยวเรื่องนิสาเนี่ยกลับมาพวกเราแค่จัดการกันก็ได้ตอนนี้เนี่ยบอสอย่าลืมหน้าที่ของตัวเองนะครับเฮ้ยทำยังไงดีวะเฮ้ยอ๋อเอางี้พี่นิสาครับผมจะส่งไอเทมรองเท้าไฟแรงสูงไปให้พี่แล้วพี่ต้องหนีให้ได้ถ้าพี่หนีไม่ได้พี่ติดคุกแน่รับไปนะครับรองเท้าไฟแรงสูงAmazing! ว่าไงท่านประธานครับผมแม็กซ์เองครับต้องขอโทษด้วยนะครับผมช่วยคุณนิสาไว้ไม่ทันนะว่าไงนะพวกตำรวจไล่ตามมาทันและก่อนที่คุณนิสาจะถูกตำรวจจับไปเธอทิ้งมือถือของเธอไว้อุ้ยลืมบอกพี่นิสาครับรองเท้าอันนี้มันมีเวลาจำกัดของมันนะครับพี่ต้องรีบใช้สวีทอฟสวีทอฟนิสาครับเชิญทางนี้เลยครับผมเตรียมรถไว้แล้วหยุดยกมือขึ้นมาช้าๆโทรหาผมได้ถ้ามีเรื่องเร่งด่วนแล้วคุณอยากกลับบ้านดูแลตัวเองด้วยนะรักใครหรือยังยังงั้นรอก่อนนะอย่าเพิ่งรีบไปรักใครข้างหลังนั้นใครอ่ะรู้จักกันเหรอเปล่าฉันไม่รู้จักอาจจะเป็นพวกล่ารางวัลละมั้งคุณชื่ออะไรนิสาดุลยานุรักษ์นั่นไม่ใช่ชื่อของคุณคุณเป็นใครกันแน่ฉันชื่อนิสาดุลยานุรักษ์แล้วบัตรประชาชนล่ะบัตรประชาชนฉันน้ำหายอ่ะหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะงั้นคุณพอจะมีอะไรอ้างอิงเกี่ยวกับตัวคุณบ้างไหมก็ฉันชื่อนิสาดูแลอนุรักษ์ไงงั้นคุณรู้จักผู้ชายในรูปนี้ไหมใครอ่ะฉันไม่รู้จักฉันไม่เคยเห็นเลยคุณเป็นคนไปพบเขาถูกแทงอยู่ที่ดาดฟ้า
แล้วคุณก็ปฐมพยาบาลให้เขาใช่ไหมฉันทำอย่างนั้นด้วยเหรอทำอะไรแบบนั้นได้ด้วยเหรอวันนั้นผมก็อยู่ที่นั่นคุณจำผมไม่ได้หรอขอบคุณคุณหมอที่สามารถนะครับที่ให้ความร่วมมือไม่เป็นไรเลยค่ะจำไม่ได้อะจำคุณไม่ได้จริงถ้าผมจำคุณได้นะแล้วทำไมคุณถึงไปอยู่ที่นั่นตอนนั้นล่ะอยู่ที่ไหนนี่คุณพูดถึงอะไรอะฮะจะไม่รู้จะไม่รู้ปวดไปหมดแล้วจะไม่รู้คุณอย่ามัวแต่พูดว่าไม่รู้ไม่รู้ได้ไหมอะบ้างคุณข้างในนั้นหลับสบายไหมทำไมคุณถึงใส่นาฬิกาที่พังแล้วล่ะที่มันรวนแบบนี้เพราะมันมีบางอย่างใช่ไหมจะมาซักฉันอีกเหรอข้างในคงแย่มากเลยใช่ไหมแย่สิแย่กว่าที่ฉันคิดอีกนะเมื่อก่อนเนี่ยก็เคยรู้สึกแบบคุณนะมันเป็นที่ที่ไม่สมควรที่จะมีใครเข้าไปอยู่เลยนิสาคุณตั้งใจฟังผมนะหลังจากนี้มันจะยิ่งแย่ลงไปอีกห้องขังจะกัดกินคุณคุณจะไม่สามารถใช้ชีวิตเหมือนมนุษย์ธรรมดาทั่วไปได้อีกแล้วคุณจะเหมือนคนที่ตายไปแล้วแม้ว่าคุณจะยังหายใจอยู่แต่ถ้าคุณไม่อยากมีชีวิตแบบนี้บอกความจริงกับผมแล้วหายไปจากที่นี่ซะฉันจะออกจากที่นี่ไม่ได้ตอนเนี้ย
แต่ยังไงฉันก็ออกไปจากที่นี่ได้อยู่ดีแต่ถ้าฉันบอกความจริงคงจะยิ่งกว่าตายทั้งเป็นอีกนะชีวิตผมมันเหมือนตายทั้งเป็นอยู่แล้วแหละตอนนี้ผมไม่รู้สึกมีความสุขเลยจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นอนก็ไม่เคยหลับสนิทคุณก็รู้นี่ว่าผมตั้งคำถามเพื่อหาคำตอบในชีวิตของผมมาตลอดผมยอมแลกทุกอย่างเพื่อความจริงคุณจะเสียใจผมไม่เสียใจหรอกที่นี่คือโลกของเกมคุณหมายความว่ายังไงเนี่ยโลกที่ฉันอยู่มีเกมอยู่เกมหนึ่งที่เนี่ยคือเกมนั้นคุณเป็นตัวละครหลักในเกมและที่ฉันรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับคุณเพราะฉันเห็นทุกอย่างผ่านทางหน้าจอแล้วก็ข้อมูลที่คนทำเกมเขาเขียนไว้แล้วฉันข้ามจากโลกนั้นมาในโลกของคุณคุณดูนี่สินาฬิกามันโดนแบบนี้เป็นเพราะว่าเวลาในโลกของเรามันต่างกันมันหมายถึงเวลาของโลกของเรามันไม่เท่ากันนี่คุณพูดเรื่องอะไรเนี่ยนิสาถ้าคุณไม่เชื่อฉันแล้วคุณจะมาถามทำไมคุณก็เลิกถามไปเลยดีกว่าเดี๋ยวคุณมีอะไรที่ยืนยันอีกไหมว่าสิ่งที่คุณพูดคือเรื่องจริงผมพยายามมากที่จะได้คำตอบจากคุณแล้วคุณจะบอกผมแค่นี้เหรอคุณมีแม่ไหมมีสิคุณแล้วแม่คุณชื่ออะไรแม่ผมชื่อเอ็ดคุณไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับแม่ของคุณหรอกฉันดูในข้อมูลของคุณมันไม่ได้มีบันทึกเรื่องเกี่ยวกับแม่ของคุณได้เลยแต่ผมมีพ่อนะพ่อของคุณเป็นคนที่ถูกฆาตกรรมคนแรกในเกมนี้นั่นเป็นเพราะว่าเกิดความผิดพลาดของคนทำเกมมันไปไม่ได้
าคุณไม่เชื่องั้นคุณดูนี่สวยดอกยืนยันหลักในเกมโอ้ my god นี่คงเป็นวิธีที่พี่นิสาเอาเสื้อออกมาจากเกมได้อ่ะชิบหายละเทเน่แกทำอะไรในห้องนี้วะพี่นิสาวันพี่นิสาพี่ประกรณ์พี่นิสาอาธเนศเป็นคนช่วยพี่นะครับพี่นิสาแค่นั่นแหละเข้ามายุ่งวุ่นวายกับของพ่อเหรอนี่กันไม่รู้แล้วมาอันตรายแล้วนี่กันทำไมทุกคนวุ่นวายเหมือนพวกแกคนเดียวเนี่ยฮะอาธเนศครับอาธเนศอย่าว่าพี่นิสาได้ไหมครับที่พี่นิสาเขาทำไปอ่ะเป็นเพราะว่าเขาเป็นห่วงอาธเนศนะครับที่ก่อนหน้านี้พี่นิสาเขาเคยมีปัญหาเรื่องสวิตช์ออฟออกมาไม่ได้แต่เขาก็กลับเข้าไปในเกมที่เขาเสี่ยงชีวิตมากเขาก็กลับเข้าไปตามหาอาครับลูกแก่เขาไปช่วยแก่ทั้งที่ว่าเสี่ยงแต่แก่แล้วถ้าให้พูดตรงๆเลยนะครับถ้าพูดว่าใครเป็นคนทำให้เรื่องนี้วุ่นวายอ่ะอาเองหรือเปล่าครับที่ทำให้เรื่องนี้วุ่นวายอาอยู่ไหนอาไปไหนมาครับอาไปไหนมาครับโอ๊ยอะไรเนี่ยพวกแกมายุ่งวุ่นวายกับฉันเนี่ยเหรอแล้วก็ฉันอยู่นี่ไงฉันอยู่นี่แล้วก็แยกย้ายกันสิก็จะไปไหนก็ไปโอ้วันนี้อะคุมไว้ขืนกลับชุดนี้นี่แม่กระด่าตายห่าเลยขอบคุณนะพ่อแล้วทำไมยังไม่กลับอีกอ่ะยืนรออะไร
แค่โลกเกมจริงๆหรอคนที่นั่นมันเป็นแค่ตัวละครในเกมจริงๆหรอพ่อหนูว่าคนที่นั่นเขาเหมือนคนจริงๆมากเลยนะคนจริงๆแบบพวกเราอ่ะพ่อมันไม่ใช่มนุษย์มันเป็นในระหว่างที่พ่อสร้างเกมเพื่อให้สามารถเล่นกับแว่น VR ได้เนี่ยพ่อไม่คิดตั้งว่าไอ้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะสามารถเรียนแบบสมองของมนุษย์ได้อาคินมันต่อต้านคำสั่งของพ่อแล้วเมนเฟรมมันก็ต่อยอดคำสั่งของพ่อได้อีกด้วยนี่เป็นเหตุผลที่พ่อจะปิดเกมใช่ไหมคะมันเรื่องของฉันโอ้อย่าบอกนะว่าแกกำลังร่วมมือกับคนข้างนอกเพื่อจะเข้ามากล่อมพ่อแล้วต้องการอะไรบางอย่างอะใช่ป่ะอย่านะพ่อตั้งแต่ฉันจำความได้แกกับแม่แกก็ไม่เคยที่ชอบฉันมาทำเกณฑ์อยู่แล้ววันนี้ฉันต้องการจะชัตดาวน์ทุกอย่างวางมือทุกอย่างแกควรจะดีใจกับแม่แล้วออกไปเฉลิมฉลองแล้วแกมายุ่งวุ่นวายอะไรกันฉันตอนนี้ฮะคุณอาคินคะผู้ต้องสงสัยได้ทำการหลบหนีไปในขณะที่คุณอาคินเข้าเยี่ยมเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคะเรื่องจริงไหมคะคืออย่างนี้นะครับผมเรียนตามตรงครับเพราะผมเองก็ยังไม่ทราบเหมือนกันผมยังจับต้นชนปลายไม่ถูกเลยแต่ที่แน่ๆนิสาไม่ใช่คนร้ายแน่นอนครับเพราะเธอเป็นคนที่ช่วยชีวิตของผมไว้ผมขอย้ำอีกครั้งนะครับว่านิสาเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับประกาศให้ทุกคนรับทราบอีกครั้งหยุดตามล่าตัวของนิสาได้แล้วค่ะฝากขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วยนะคะค่ะยังไงก็รบกวนเขียนข่าวเรื่องคุณนิสาวันนี้เลยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเก่งมากนะเอมิลี่สมกับเป็นเลขาของผมเลยจริงเรื่องที่นายให้ฉันไปสืบมาเนี่ยทางแลบแจ้งฉันมาแล้วนะแล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะวัสดุที่ใช้เคลือบผิวไอ้เจ้านี่เนี่ยมันเป็นโพลิเมอร์แต่แปลกที่เจ้าโพลิเมอร์ตัวนี้เนี่ยไม่มีผลิตในประเทศของเราไปกว่านั้นนะทางแลบแจ้งฉันมาว่าไม่มีอยู่ในโลกของเราเป็นไปไม่ได้อ่ะนี่พี่จะบอกว่าของของคนร้ายที่ใช้ทำร้ายอาคินเนี่ยไม่มีอยู่บนโลกนี้หรอกบางทีมันอาจจะมีโลกอีกใบอยู่จริงๆก็ได้นะสวยนะยืนยันถ้าคุณไม่เชื่อฉันเห็นคุณดูนี่สวยหรอYeah!
นี่เราตายแล้วเหรอไม่ใช่ค่ะคุณยังไม่ตายดีค่ะโฮสอคินทวีกิจเกียรตินั่นใครฉันชื่ออีฟคุณอยู่ตรงไหนฉันอยู่ทุกที่ทุกช่วงเวลาในจักรวาลนี นี่คือที่ไหนที่นี่คือเมนเฟรมหรือหัวใจหลักของระบบเกมนี้ถ้าที่นี่คือเกมแล้วผมคืออะไรคุณคือโฮสต์อคิมทวีกิจเกียรติตัวเอกของเกม Better World ที่ถูกสร้างโดยคุณธเนศธเนศคือใครผู้สร้างเกมนี้ถ้าพูดด้วยภาษาง่ายๆสามารถเรียกว่าพระเจ้าของโลกในเกมนี่ไม่ใช่เกมถ้านี่คือเกมทำไมพวกเราถึงมีชีวิตคุณเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาและถูกควบคุมด้วยโปรแกรมและถูกกำหนดเรื่องราวโดยผู้สร้างคุณคือโฮสต์อคิมทวีกิจเกียรติตัวเอกของเกม Better World ไม่ใช่ไม่จริงไม่มีใครมาบังคับผมได้ถ้าผมไม่อยากทำคำพูดคุณมันย้อนแย้งกับสิ่งที่คุณเคยพูดไว้หากต้องการเปิดภาพความทรงจำของคุณกรุณาพูดว่ายืนยันเอาว่าชีวิตผมแปลกไหมครับไม่มีอะไรสมเหตุสมผลเลยสักอย่างอยู่ๆก็มีคนเข้ามาทำร้ายหมอที่จะเข้ามาฉีดยามือมีดบนดาดฟ้าแล้วคนร้ายก็หายไปไม่มีร่องรอยอะไรเลยถ้าอย่างนั้นพี่เรียนจบจากที่ไหนมาโรงเรียนสักแห่งนอกเซ็นเตอร์โซนแหละไม่มีชื่อเหรอพี่มีนะแต่ฉันก็จำไม่ได้จริงๆเอ็มก็สำคัญสำหรับผมนะเอ็มสำคัญยังไงบอกมาสิคะว่าเอ็มสำคัญยังไงสสารที่ใช้เคลือบผิวไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยไม่มีอยู่ในโลกของเราถ้าคุณเลือกได้อย่างอิสระคุณจะไม่สงสัยกับสิ่งที่ตัวเองทำหากคุณไม่เชื่อสิ่งที่ฉันพูดคุณจะอธิบายปรากฏการณ์นี้ยังไงหลายวันมานี้ NPC หรือคนในโลกของคุณหายไปอย่างไร้ร่องรอยเหลือเพียงไอเทมพิเศษอุปกรณ์ฉากหรือคุณเรียกว่าเมืองแล้วว่าการที่ทุกคนหายไปเป็นฝีมือใครบางคนจากอีกโลกนึงอย่างนั้นหรออาจเป็นไปได้เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือการที่ไวรัสคอมพิวเตอร์ถูกส่งเข้ามาที่เกิดขึ้นคือฝีมือใครฉันบอกไม่ได้ที่อย่างนั้นก็ให้ผมออกไปผมจะไปหาว่าใครเป็นคนทำแล้วพาคนในโลกของผมกลับมาที่นี่เป็นไปไม่ได้คุณเป็นข้อมูลดิจิตอลถ้าออกไปในมิตินั้นคุณจะไม่มีตัวตนนี่ยุติธรรมเลยคนเข้ามาที่โลกของเราได้ทำไมพวกเรา
ึงออกไปที่นั่นไม่ได้ทุกอย่างเป็นกฎของคุณธเนศว่าคุณธเนศที่คุณพูดทำไมก็ถึงทำให้ทุกคนหายไปแล้วเหลือผมไว้คนเดียวทำไมถ้าไม่มีคุณเกมก็จะล่มทั้งหมดเพราะคุณคือของอคินทวีกิจเกียรติตัวละครหลักของเกม Better World สามารถแปลงร่างกายของนิสาเข้ามาในโลกนี้ได้อย่างนั้นเหรอไม่ใช่มันคือกระบวนการแปลงข้อมูลสแกนร่างกายแล้วจำลองร่างดิจิตอลขึ้นมาในเกมหรือเรียกว่าอวตารโดยใช้แว่น VR เป็นตัวเชื่อมต่อกับสมองและระบบประสาทในการควบคุมร่างอวตารนั้นตามที่ผู้เล่นต้องการในโลกนี้แบบนี้สินะที่สารถึงได้หายตัวได้ถูกเมื่อและร่างกายเธอก็ไม่ได้เหมือนกับพวกเราร้อยเปอร์เซ็นต์ปืนถึงได้ทำอะไรกระบวนการถ่ายโอนมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงขั้นตอนนี้จะต้องประมวลผลผ่านเมนเฟรมซึ่งก็คือที่นี่ถ้าผมจะขอให้คุณสร้างแว่นที่คล้ายกับแว่น VR ของพิสาแต่เป็นกระบวนการย้อนกลับแล้วใช้อนุภาคอะไรก็ได้จำลองร่างกายของผมให้คล้ายกับร่างกายของพี่สามมากที่สุดแว่น VR จะทำหน้าที่เชื่อมโยงสมองของผมเพื่อสั่งการร่างจำลองพอจะเป็นไปได้ไหมจากสมมุติฐานของคุณฉันค้นพบความเป็นไปได้ในการโอนถ่ายร่างกายดิจิตอลด้วยสัญญาณอินเทอร์เน็ตและคลื่นวิทยุคุณจะสามารถถ่ายโอนร่างของคุณไปที่โลกพร้อมแปลงให้คล้ายมนุษย์ได้ในกระบวนการเดียวแว่นนี้สามารถพาคุณไปได้ทุกที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตแต่ข้อควรระวังการถ่ายโอนข้อมูลไปมาบ่อยๆอาจทำให้ข้อมูลเสียหายและอันตรายถึงชีวิตเพื่อเพื่อนและคนในโลกของผมผมพร้อมการสร้างแว่นหรือไม่ยืนยOff. กระบวนการย้อนกลับรวมไปถึงคุณต้องพูดว่า switch on เพราะคุณอยู่ในโลกเกมอยู่แล้วคุณกำลังจะไปโลกจริงต้องพูดว่า switch on switch onWe'll be right back.
เกมในโลกของฉันแล้วคุณก็เป็นตัวละครหลักในเกมฉันดูทุกอย่างเกี่ยวกับคุณเพราะว่าฉันเห็นทุกอย่างผ่านหน้าจเชิญค่ะหาโต๊ะว่างได้เลยแล้วพี่ข้างในเลยพี
ล้างไวรัสละท่านประธานหายตัวไปมีใครเห็นท่านประธานไหมครับฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วนี่อาคินหายไปไหนอ่ะเรากำลังจะประชุมกันแล้วนะอันนี้ฉันก็ไม่รู้อ่ะเธอลองโทรหาเขาสิห้ามปล่อยเด็ดขาดสวัสดีค่ะนี่มันเบอร์เจ้านายของฉันไม่ทราบว่าคุณเป็นใครคะฮะโอเคค่ะเดี๋ยวไปรับโทรศัพท์นะคะขึ้นไปทำอะไรเขต13 What the world? ฉันเป็นอีกคนนึงที่อยากเห็นชีวิตคุณแฮปปี้เอนดิ้งก็พอคุณหมอนิสาจริงเหรอดีแล้วล่ะอะไรนะอาคินต้องเกิดอะไรขึ้นกับอาคินแน่เลยอ่ะอะไรพี่ประกรณ์ไม่เห็นมีแหวนมั่นเลยแหวนมั่นอะไรเล่าก็มีคนมาขอพบเธอบอกว่าเป็นคู่มั่นคู่มั่นคู่มั่นใครตัวสูงสูงหน้าตาก็งั้นๆเขาบอกว่าเป็นคู่มั่นนิสาแล้วเธอจะรู้เองนิสาอื่นแล้วมั้งเขาบอกว่าคุณหมอนิสา
แล้วก็บอกโรงพยาบาลนี้ด้วยพี่คิดนะนี่จะมีคู่มั่นได้ยังไงแฟนยังไม่มีเลยไอ้ผ้าพันคอนั่นคือใครวะมีใครเห็นท่านประธานไหมครับอาคินหายไปไหนอะรับประทานอะไรดีคะคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงก็คุณนิสาเป็นคู่มั่นกับท่านประธานไม่ใช่หรอคะคู่มั่นมีคนมาขอพบเธอบอกว่าเป็นคู่มั่นผมว่าคุณสับสนแล้วล่ะโรงพยาบาลก็มีตั้งเยอะตั้งแยะหรือคุณอาจจะจำชื่อคนผิดคุณลองคิดดูอีกทีนะนิสาหมออินเทิร์นโรงพยาบาลเลอสยามผมเห็นนิสาเช็คอินที่ดาดฟ้าที่นี่เมื่อ4ชั่วโมงที่แล้วข้อมูลก็ถูกอยู่ว่ะแต่คุณโกหกเรื่องคู่มั่นคุณโกหกว่าคุณเป็นคู่มั่นของเธอเพราะเธอไม่มีคู่มั่นคุณเป็นสตอกเกอร์ใช่ไหมไม่ครับผมเป็นคู่มั่นของนิสาแต่นิสาไม่มีคู่มั่นคุณอย่าพูดแบบนี้คุณรู้ไหมคุณพูดแบบนี้เนี่ยมันเสียหายถึงผู้หญิงนะแล้วคุณเป็นอะไรกับนิสาล่ะครับผมเป็นแพทย์พี่เลี้ยงเธอแค่นั้นเหรอครับเรื่องอื่นมันเป็นเรื่องส่วนตัวผมไม่จำเป็นต้องมาบอกคุณเพราะคุณยังไม่บอกเลยว่าคุณชื่ออะไรแต่คุณก็น่าคุ้นๆเหมือนกันนะเป็นผมเคยเจอคุณแล้วรู้จักกันเหรอครับเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมขอบคุณนะสำหรับเครื่องรางความฝันนะผมได้รับแล้วนะคุณว่าแต่หมอที่คนที่เขาหน้าตาธรรมดาธรรมดาเราไม่ค่อยสูงคนนั้นเนี่ยตอนที่ผมบอกเขาว่าผมเป็นคู่มั่นของคุณเขาทำตัวตลกตลกแล้วก็ดูห่วงคุณด้วยนะเขาไม่ใช่แฟนคุณใช่ไหมก็บอกแล้วไงฉันไม่มีแฟนอ่ะแล้วคุณมาที่นี่ได้ยังไงผมมาที่โลกของคุณแล้วผมก็จำได้ว่าคุณทำงานที่โรงพยาบาลเลอสยามแล้วคุณมาโลกของฉันได้ยังไงเล่นที่คุณบอกผมในคุกเนี่ยฉันข้ามจากโลกนั้นมาในเกมซึ่งก็คือโลกของคุณคุณมีแม่ไหมมีสิคุณแล้วแม่คุณชื่ออะไรพ่อของคุณน่ะ
ป็นคนที่ถูกฆาตกรรมคนแรกในเกมนี้ฉันขอโทษนะฉันไม่น่าพูดกับคุณไปแบบนั้นเลยอ่ะไม่เป็นไรเลยผมต่างหากที่เป็นคนไปซักไซ้ไล่เลียงคุณรู้ไหมตอนที่ผมมาที่นี่เนี่ยผมไปที่ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่แล้วผมก็ได้เจออะไรหลายอย่างเลยนะอยากจะบอกคุณว่าคุณแล้วก็คนที่เนี่ยกำลังเข้าใจผิดเข้าใจผิดเหรอก่อนที่จะมาที่นี่ผมได้อ่านเรื่องทฤษฎีโลกคู่ขนานผมคิดว่าโลกของผมกับโลกของคุณเป็นโลกคู่ขนานกันมันจะเป็นโลกเกมไปได้ยังไงอ่ะในเมื่อผมก็คือผมแล้วคุณก็คือคุณและผมไม่มีชีวิตจิตใจเหมือนคุณลองจับดูสิบริษัทเกมอะไรนั่นสร้างเรื่องโกหกขึ้นมาแถมยังไปสอดแนมที่โลกของผมแล้วก็ทำคลิปมาหลอกว่าพวกเขาเขียนชีวิตของผมก็รู้ใช่ไหมพวกเราคิดเองได้ทำเองได้และพวกเราก็ไม่ใช่โลกเกมที่ใครสร้างขึ้นสิ่งที่พวกเขาทำแค่สร้างสะพานเชื่อมมิติถ้าส่งอะไรเข้ามาเหมือนที่พวกเขาส่งคุณเข้ามาไงแล้วผมก็ได้ไปเจอประตูบานนั้นแล้วก็ผ่านมิตินั้นมาหาคุณที่นี่ถ้าคนในโลกของคุณใช้แว่นเป็นกุญแจเพื่อข้ามไปที่โลกนั้นก็มีแว่นนั้นเป็นกุญแจข้ามมหาวิทยาลัยที่โลกนี้เหมือนกันไม่เป็นไรรับสายเถอะคุณฮัลโหลค่ะพี่ประกรณ์อ๋อค่ะค่ะโอเคเดี๋ยวจะรีบไปนะคะพวกฉันคุณไปทำงานเถอะฉันอยู่ที่นี่ก่อนฉันเข้าใจความรู้สึกคุณดีว่าคุณรู้สึกยังไงถึงแม้ว่าฉันจะไม่รวยเท่าคุณในโลกนั้นแต่ในโลกเนี้ยฉันเป็นหมอจริงนะ
่หมอเถื่อนฉันมีเงินเดือนเลี้ยงคุณได้สบายเลยนี่เก็บมือถือฉันไว้เดี๋ยวมีอะไรฉันจะโทรเข้ามือถือตัวเองถ้าคุณอยากได้อะไรหรืออยากสั่งข้าวสั่งอะไรคุณสั่งจากมือถือฉันได้เลยนะรหัสก็คือ002157คุณจำได้นะ02157ฉันไปนะรอที่นี่เก็บไปหน่อยนะแปลว่าเลิฟ